สะสมมีคนชอบมีเป็นหนังสือที่ผู้คนติดตามอ่านผมว่าทุกเพศทุกวัยครับถ้าถามถึงที่มาของการเริ่มต้นการทำหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าเล่าสั้นๆครับผมจัดรายการที่ช่อง5รายการคู่สร้างคู่สมเดือนละ1ครั้งโดยเอาชาวบ้านไม่จะไม่เหมือนรายการปัจจุบันไม่ได้เอาดารามาออกเอาชาวบ้านที่เป็นคู่ผัวตัวเมียเนี่ยเข้ามาออกแต่ว่าการจะคัดเลือกใครมาออกก็ต้องปีไหนฮะตอนนั้น19ฮะ2519ครับผู้ที่จะเราจะเชิญมาออกเนี่ยจะต้องเขียนจดหมายมาเล่า1เล่าชีวิตรักก่อนแต่งงาน2เมื่อแต่งงานแล้วเหตุการณ์ในเรื่องของความรักความเป็นผัวเมียมันเป็นอย่างไรและเอาเหล่านั้นนะครับมาเป็นข้อมูลในการทำรายการคู่สร้างคู่สมออกโทรทัศน์แต่มันออกได้ปีเดือนละ1ครั้งแต่ข้อมูลเนี่ยมันเยอะมันมีมาเป็นกระสอบกระสอบคุณสัญญาพูดตรงๆอันนี้สาเหตุที่ทำหนังสือก็เพราะว่าต้องเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่ดูรายการสมมุติว่าดำรงเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่ในระดับหนึ่งหรือประสบความสำเร็จในชีวิตระดับหนึ่งถ้าถามผมมาจากการรักการอ่านผมเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเมื่อผมอยู่ในโรงเรียนอยู่ในวิทยาลัยเพราะนี่คนเราพออ่านมากๆเนี่ยมันอยากทำหนังสือฮะอันนี้ส่วนผมชอบทำอะไรที่มันเป็นเรื่องราวชีวิตจริงในชีวิตผมไม่เคยแสดงละครเพราะว่าละครมันไม่ใช่ชีวิตจริงผมไม่อ่านนิยายและผมยืนยันได้ผมไม่ดูละครแต่ถ้าทำอะไรตลอดชีวิต31ปีที่ทำโทรทัศน์ผมทำเรื่องที่มันเป็นชีวิตจริงไม่เหนือจริงเพราะฉะนั้นหนังสือคู่สร้างคู่สมมันก็เลยกำเนิดจากเรื่องจริงของทางบ้านเป็นเรื่องจริง 100% ทั้งเล่มครับแสดงว่ามันเริ่มต้นด้วยเรื่องของความรักของคู่ผัวตัวเมียแน่นอนครับและหลังจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปครับก่อนจะไปดูว่าตอนนี้คุณดำรงตั้งใจจะให้หนังสือเล่มนี้เป็นยังไงอยากจะให้อะไรคนอ่านเนี่ยนะครับไปดูแรงบันดาลใจก่อนครับเราไปค้นมาได้นะครับรายการคู่สร้างคู่สมเมื่อ7กรกฎาคม2523นะครับคุณดำรงพุทธานเป็นพิธีกรครับคุณชนะดื่มสุราตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผมดื่มต้องอายุปี2500เลยฮะ20ปีบริบูรณ์แต่งงานกันใหม่ๆแล้วยังดื่มอยู่หรือเปล่าครับแต่ตอนแต่งงานนะฮะยังดื่มครับภรรยาเคยโมโหไหมฮะที่คุณชนายดื่มเหล้าเคยโมโหครับโมโหสุดขีดจะทำไงฮะแล้วก็ทานเหล้าประท้วงผมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าเธอประท้วงโดยการดื่มเหล้าเมาด้วยกันทั้งคู่อาเจียนทั้งคืนเลยใช่ไหมฮะครับคุณเองต้องวิ่งเทกระโถนทั้งหมดจำได้ไหมครับคืนนั้นต้องเทกระโถนให้ภรรยากี่ครั้งฮะเทกระโถนนี่ที่ว่าเทกระโถนนี่เทกระโถนอาเจียนนะฮะผมอันนี้ไม่คือไม่ได้สังเกตนะครับคือเอาไปล้างแล้วก็เอาคือไม่มีกลิ่นฮะแล้วก็มาวางอย่างเก่าคุณชนะได้กรุณานึกสักนิดนึงครับเพราะเราเป็นคำถามว่าคำถามว่าคืนนั้นน่าประทับใจผัวเมาเมียเมาก็ประมาณสัก3หนได้ครับครับจะถามภรรยาคุณชนะเข้าที่ปัญหาเลยฮะคุณประชดสามีที่ดื่มเหล้ามากคุณเคยพูดไว้ใช่ไหมครับว่าชาตินี้จะไม่แต่งงานเลยคนขี้เมาเกลียดมากในที่สุดก็แต่งแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่คนขี้เมาแล้วเพราะเลิกดื่มแล้วถามว่าเขาไปเทกระโถนที่เขาคุณอาเจียนกี่ครั้งครับเมานะคะจำไม่ได้นะคะเมาจริงนะผมไม่น่าถามปัญหาโง่ๆอย่างนี้เลยข้อนี้ผมอนุโลมให้ถูกแล้วกันนะครับเป็นความผิดของผมเองความจริงคนเมาจะไปรู้ได้อย่างไรว่าอาเจียนกี่ครั้งแม่นั่นเป็นแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นของหนังสือคู่สร้างคู่สมนี้นะครับคำถามแรงๆสนุกๆมีมาตั้งแต่เมื่อ 20-30 ปีก่อนแล้วนะฮะมีอย่างเงี้ยครับ ก็นั่นเป็นที่มาเอาละกลับมาที่หนังสือคู่สร้างคู่สมกันบ้างอยากรู้ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปปัจจุบันเอายุคปัจจุบันเนี่ยครับคุณดำรงอยากจะบอกอะไรให้คนอ่านถ้าปัจจุบันมันก็คือคู่สร้างคู่สมเนี่ยตัวชื่อตอนนั้นชื่อคู่สร้างคู่สมเพราะเป็นรายการโทรทัศน์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยขณะนั้นครับเพราะนั้นในเมื่อคู่สร้างคู่สมเป็นสมมติว่าเป็นสินค้าตัวหนึ่งไอ้ตัวสินค้ามันก็ต้องให้คนเรียกง่ายคุณหูก็เลยชื่อคู่สร้างคู่สมซึ่งก็ส่งผลเสียต่อหนังสือคู่สร้างคู่สมในเล่มคนก็นึกว่าต้องเป็นเรื่องคู่สร้างคู่สมบางคนพอบอกว่าอ่านคู่สร้างคู่สมเปล่าแล้วก็บอกเอ้ยฉันยังไม่ได้แต่งงานซึ่งเป็นความเข้าใจผิดถ้าจะคุณสัญญาถามผมถ้าผมตอบผมว่าออกกันทั้งเดือนก็ตอบไม่ครบว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงตกลงเป็นเรื่องอะไรก็ได้ตอบสั้นๆว่าวิถีชีวิตวิถีชีวิตวงเล็บด้วยค่อนข้างจะเป็นของคนไทยแต่พอมาระยะนี้โลกมันเล็กลงก็บอกว่าเป็น global village
โลกเราเล็กลงแล้วมันก็หนังสือคู่สร้างคู่สมมันก็ต้องเจริญรอยตามความก้าวหน้าของโลกเพราะฉะนั้นมันคงจะไม่ใช่เรื่องคู่สร้างคู่สมเฉพาะไทยแล้วมันจะไปเรื่องแอฟริกาอะไรก็ได้แอฟริกาเรื่องในอเมริกาเรื่องในโลกว่ามนุษย์พึงรู้มนุษย์พึงสนใจอะไรผมจะยกตัวอย่างเมื่อตอนต้นรายการคุณพูดถึงเรื่องไททานิกใช่ไหมฮะอย่างเรื่องไททานิกเนี่ยตัวเราเองเนี่ยสนใจมานานแล้วแต่ผมตอบตัวเองไม่ได้ว่าไททานิกคืออะไรแต่รู้ว่าเวลาใครจะพูดถึงความหายนะทางทะเลเนี่ยเขาจะพูดถึงเรือไททานิกเพราะฉะนั้นเวลาผมไปไหนผมเจอเอกสารภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันหรือภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับไททานิกผมจะเอาเก็บมาหมดแล้วเสร็จแล้วพอได้เลิกอันดีครบได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ให้คนแปลใครแปลญี่ปุ่นได้แปลมาใครแปลเยอรมันได้แปลมาแล้วเราก็มาเหมือนกับเป็นพ่อครัวมาปรุงแต่งเพราะนั้นคนที่อ่านเรื่องไททานิกจะรู้เลยว่าไททานิกมันเกิดจากอะไรมันคืออะไรมันจมเมื่อไรในเรือมีอะไรใครตายบ้างทำให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจเรื่องทั้งหมดครั้งแรกนั่นจะชุลมุนวุ่นวายฮะเพราะในประวัติศาสตร์ไม่เคยปรากฏว่าพิมพ์หนังสือฉบับแรกพิมพ์ถึง3ครั้งนะฮะเพราะครั้งแรกก็วางแผนไว้ว่าภายในปีนึงเนี่ยเราจะพิมพ์ทำยอดให้ถึง 100,000 ปรากฏว่าพิมพ์ครั้งแรกก็ 35,000 หลังจากวางตลาด1วันนะฮะก็พิมพ์ครั้งที่2อีก 35,000 แล้วก็ครั้งที่3พิมพ์อีก 30,000 ฉบับแรกแล้วก็ทำถึง 100,000 ฉบับเลยฮะถือว่ายอดมากหรือน้อยเป็นยอดสูงสุดของประวัติศาสตร์ที่ในวงการหนังสือเมืองไทยนะฮะไม่เคยมีฉบับแรกวางตลาดพิมพ์3ครั้งถึง 100,000 ฉบับที่มาเขาเรียกว่างานอะไรต้นแบบดัมมี่ครับต้นแบบของหนังสือแล้วฮะเล่มนี้เก็บไปนี่เล่มหนึ่งครับเล่มแรกเลยนี่ก่อนเล่มแรกยังอย่างงี้นี่ก่อนเล่มแรกดัมมี่ฮะแล้วเป็นเล่มแรกเล่มแรกวิธีคิดปกก็คิดแบบไทยๆผัวเมียไทยๆอ่ะเดี๋ยวเรื่องปกเอาส่วนเรื่องปกเอาเรื่องนี้ก่อนฮะข้างในนะครับครับโฆษณาเหมือนเขียนโฆษณา 8,000 บาท 8,000 นี่ได้ 8,000 นะฮะนี่ลาโคตินเลิกขายไปแล้วมั้งเครื่องดื่มสำเร็จรูปเลิกขายในนี้เขียนว่าทำอย่างไรจะได้รูปดาราแปลกๆไปกว่าหนังสืออื่นในเมื่อมันได้โฆษณาแล้วก็โฆษณาลงไปหน้านี้เขียนว่ารูปนะฮะแต่มีโฆษณามาก็เลยลงไปอีกเราไม่ได้เห็นแก่เงินนะครับหน้านี้คล้ายๆบก.แถลงพอถึงเวลาแล้วมันปรับได้มันต้องปรับแต่นี้มาหน้านี้นะฮะเพลงคู่สร้างคู่สมอ๋อนี่เพลงคู่สร้างคู่สมเห็นไหมแล้วผมเขียนไว้ตอนนั้นผมฝันว่ารูปคุณสมชายรัศมีผู้แต่งเนื้อร้องทำนองเป็นอย่างนี้ก็ได้มาจริงๆครับที่มาของเพลงคู่สร้างคู่สมสั้นๆก็สั้นๆฮะก็จะเล่าสั้นๆต่อไปโฆษณาไอ้มันเยอะนะไม่มีแล้วฮะไม่มีใช่ไหมเพราะแปลว่าหาไม่ได้แต่เราฝันไว้แต่ในนี้เขียนว่าโฆษณาน่าจะหาได้เพราะอยู่ติดแผ่นเดียวกับเพลงแสดงว่าเพลงตอนนั้นฮิตมากก็เริ่มฮิตนะครับแต่นี่ก็คือบก.แถลงไงอันนี้ก็คือสารบัญเรื่องในเล่มที่จะบอกว่าอะไรต่ออะไรนี่คุณดำรงคิดคนเดียวหรือว่าหลายๆคนเดียวยืนยันไม่มีใครมายุ่งเลยคำกลอนสอนรักสมานเมืองหมุดมีนักคุณแต่งกลอนไว้ด้วยต่อไปรูปคู่ของคู่สร้างคู่สมตัวอย่างเปิดเลยฉบับแรกพลเอกชาติชายนี่ครับมีครับคุณทวันและคุณหญิงบุญเรือนบุญเรือนตอนนั้นยังไม่ได้เป็นท่านผู้หญิงครับเห็นไหมฮะคู่สร้างคู่สมตัวอย่างรูปคู่เป็นไปตามรูปคู่รูปคู่ได้ตามตัวอย่างเลยใช่ไหมครับครับก็หลายหน้าหน่อยเอาเป็นตัวอย่างแค่นี้ก่อนแล้วกันถามว่าหมดนี่นานไหมครับที่ทำตัวดัมมี่นี่ขึ้นมาเนี่ยนานครับนานเพราะว่าคิดไปฝันไปก็เอามาจดไว้คิดไปเพราะนั้นเล่มนี้มีความหมายมากมีหลายเล่มไหมครับมีเล่มเดียวทำไมที่เปิดมาเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าสมัยนั้นเป็นอย่างนี้ป่ะแต่ว่าเวลาผมเห็นหนังสือแบบสำหรับคนชาวบ้านอ่านง่ายๆมักจะมีนิยายมักจะมีนวนิยายให้ติดตามกันไปเรื่อยๆทำไมของคุณดำรงไม่มีครับคู่สร้างคู่สมนอกจากไม่มีนิยายแล้วหนึ่งไม่มีแฟชั่นเพราะว่าไม่อยากให้คนฟุ่มเฟือยสองไม่มีนิยายมันมีเหตุผลหลายอย่างเพราะเจ้าของไม่อ่านหรือเปล่าหนึ่งเพราะเจ้าของไม่อ่านนิยายแต่เหตุผลที่สองเหตุผลทางด้านการตลาดก็เพราะว่าหนังสือออกเดือนละครั้งใช่ไหมฮะตอนนั้นออกเดือนละเล่มมีนิยายพระเอกกำลังจะฆ่าหรือก็กำลังจะไปฉุดนางเอกแล้วคนต้องรออีกเดือนหนึ่งถึงจะได้อ่านมันลืมอ่ะก็เลยมันไม่ควรจะมีนิยายคุณดำรงครับอย่างนี้ถ้าคนบอกว่าหนังสือคู่สร้างคู่สมคือตัวตนของคุณดำรงแหละคุณชอบเรื่องไหนชอบเรื่องนี้ก็เอาเรื่องนี้ไม่ชอบเรื่องนี้ก็ไม่เอามีความจริงไหมครับส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ด้วยอย่างนี้คุณดำรงเคยคิดไหมครับว่าจะมีคนกลุ่มไหนในประเทศที่ไม่ชอบคู่สร้างคู่สมหรือว่าได้ทุกกลุ่มแน่นอนผมว่าถ้าคนที่ได้สัมผัสอะไรที่มันสบายๆครับได้อ่านแล้วมันได้ความรู้สอดแทรกกับอ่านแล้วมันมี
อารมณ์อันสุนทรีเนี่ยนะครับใครไม่ชอบอย่างนี้ครับผมว่าชอบนะฮะเพราะนั้นไม่จำกัดเพศวัยอายุวุฒิการศึกษาใดๆทั้งสิ้นตอนทำตอนแรกเรามุ่งไปที่กลุ่มผู้หญิงนะครับเรามุ่งไปที่กลุ่มผู้หญิงแต่ว่าตอนหลังนี้เราเริ่มเข้าไปแล้วเริ่มหาเรื่องอะไรที่ให้ผู้ชายมาอ่านฟังดูมีแต่เรื่องดีๆมีเรื่องเสียใจอึดอัดใจรำคาญใจสะเทือนใจมีหมดทุกอย่างมีหมดเลยเหรอฮะมีหมดทุกอย่างเรื่องที่เจ็บปวดก็คือเรื่องที่คนมองผู้สร้างผู้สมคือในดำรงพุทธานซึ่งท่านมองถูกตอนนี้นักเขียนเนี่ยมีอยู่ตั้ง 10-20 คนเนี่ยรเราต้องให้อิสระเสรีภาพในการเขียนในการแสดงความคิดเห็นคอลัมน์ที่ทำให้ผมลำบากใจที่สุดแต่ขณะนี้มาแรงที่สุดคือเฝ้าหน้าจอเฝ้าหน้าจอปัจจุบันนะฮะเป็นคอลัมน์ที่วิพากษ์วิจารณ์รายการโทรทัศน์ครับซึ่งผมมีความคิดขึ้นมาว่ารายการโทรทัศน์ปัจจุบันนี้นั้นตามสื่อต่างๆส่วนใหญ่ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่จะเชียร์กันพูดกันตรงๆเราก็เลยคิดว่าเฝ้าหน้าจอควรจะเป็นคอลัมน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาโดยมีข้อแม้ว่า 1. อย่าวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะชื่นชมรายการจอใจครับอย่ายกย่องดำรงและสัญญาคุณากรและก็ขอว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์โฆษกพิธีกรคนอื่นอันนี้แสดงว่าคุณดำรงมีกติกาอยู่แล้วในการขอร้องไปกติกาแต่ที่มันเจ็บปวดผมก็คือว่าคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็คงจะไม่ชอบผมสมมุติว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวิพากษ์วิจารณ์คุณสัญญาคุณากรผมว่าคุณสัญญาคงไม่ไปโกรธเจ้าของหนังสือไทยรัฐคุณสราวุธครับแต่คู่สร้างสมจะแตกต่างไปกว่านั้นคือคนจะโกรธผมนี่คือเรื่องที่อึดอัดใจอีกอันนึงคุณสัญญาถามผมเรื่องหนักใจครับมีสะเทือนใจด้วยนะฮะเคยทำคอลัมน์ที่เคยทำการสำรวจจ้างเขาสำรวจบริษัทสำรวจนะฮะที่นิยมอันดับหนึ่งคือคู่สมกับราศีอุตราศาสตร์นิยมอันดับสองคือดำรงตอบจดหมายครับปัญหาก็คือว่าเป็นงานที่หนักที่สุดในชีวิตเมื่อหยิบจดคนเขียนจดหมายมาหาเราเนี่ยเป็นอุตราศาสตร์เดี๋ยวเราคุยกับคนเขียนด้วยเลยเอาเรื่องคุณดำรงตอบคือคนเขียนจดหมายถึงเราเนี่ยครับจากต่างประเทศจากทั่วประเทศสารพัดจะมีปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามนั่งที่เทียมงานแล้วหยิบหนังสือหยิบดำรงตอบจดหมายมาอ่านเนี่ยเมื่อนั้นก็คืองานที่หนักที่สุดในชีวิตต้องรับรู้ชีวิตของคนบางคนถูกเอารัดเอาเปรียบบางคนส่งเช็คมาให้เราหาทนายความให้บางคนเขียนด่าว่ามาบางคนขอกู้เงินมันเหมือนกับผมเป็นสภาสังคมสงเคราะห์เป็นสารพัดช่างเป็นสารพัดช่างด้วยครับแต่ว่าเราก็จะละทิ้งไม่ได้เพราะเขาคือแฟนเราคนที่ลองเขียนจดหมายแล้วยิ่งเป็นชาวบ้านที่เขียนหนังสือไม่แตกตัวเนี่ยอุตส่าห์นั่งเขียนจดหมายอุตส่าห์ไปซื้อสแตมป์มาติดเนี่ยผมว่าเราต้องช่วยเขาแต่มันก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมดเพราะจดหมายมันมีไปมาเป็นพันเป็นหมื่นผมได้อ่านนะครับดำรงตอบจดหมายผมก็อ่านอย่างนึงที่เห็นได้ชัดก็คือสมมติถามมาเรื่องนี้จะไปเรียนเมืองนอกทำไงคุณดำรงจะไม่กลางๆจะเล่าเลยว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้อดีข้อเสียอย่างนี้ไปติดต่อที่นี่ให้ที่อยู่เรียบร้อยแต่อีกอันนึงที่เราเห็นบ่อยๆก็คือเขียนมาต่อว่าเช่นว่าไม่ชอบอย่างนี้เลยทำไมคุณดำรงไปพูดอย่างนั้นหรือว่าไปแสดงความคิดเห็นอย่างนี้หรือเขียนอย่างนั้นก็จะมีกวนกลับไปเหมือนกันผมเป็นปุถุชนนะคุณทัญญาฮะอันนี้ผมเป็นปุถุชนตอบในฐานะดำรงหรือฐานะเจ้าของหนังสือตอบในฐานะเป็นมนุษย์ครับเมื่อคือบางทีผมก็คือบางทีเขาเขียนท้ารบกับคนอ่านผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าก็เรื่องของคุณสิครับทำไมคุณไม่อะไรอย่างเงี้ยบางคนอยากเป็นนักเขียนอยากเป็นนักเขียนแต่เขาเขียนมาเนี่ยนะข้าพเจ้าอะไรอ่านวนไปวนมาแล้วไม่รู้เรื่องครับเขาอยากเป็นนักเขียนมากผมก็ตอบไปว่าเพื่อเห็นแก่ข้าพเจ้าโปรดอย่าส่งจดหมายมาให้ข้าพเจ้าอีกเลยมันไม่มีการเสแสร้งผมว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะเราเป็นเรามีคัดไหมครับจดหมายฉบับไหนเขียนมาด่ามากๆฉันไม่ลงไม่ตอบไม่มีหรือยินดีต้องการทุกอันต้องการจดหมายด่ามากต้องการจดหมายด่ามากไม่ค่อยมีครับมีการแล้วอย่างนี้สมมติว่าเราเกิดไปเขียนชมภรรยาเราเข้าเนี่ยนะก็จะมีสาวๆผู้หญิงโทรกันมาเขียนมาเยอะโอ้โหคุณดำรงรักภรรยามากอะไรอย่างเนี้ยมีเขียนเองไหมฮะแค่เขียนมาชมดำรงเนี่ยให้ลูกน้องเขียนมาเองมาแล้วไปส่งแล้วไปส่งมาแค่เฉพาะที่จะอ่านจดคุณสัญญาไปออฟฟิศผมดิครับฮะแค่อ่านก็ไม่มีเวลาจะอ่านแล้วโอ้โหในยี่สิบปีเล่าให้ฟังทีมงานสักกี่คนครับเอาที่ทำงานจริงๆนะฮะครับไม่นับนักเขียนสำนักงานคุณช่างสมเป็นตึก6ชั้นครับโอ้โหใหญ่นะฮะตึก6ชั้นมีพนักงานเนี่ยแจกให้อยู่ชั้นละคนก็ยังเหลือให้พนักงานอยู่คนละชั้นนี่นะยังเหลือเลยครับแปลว่ามีไม่ถึง6คนก็เนื้อมีคุณเอ
ทำทุกอย่างคุณเอทำทุกอย่างเสื้อฟ้าเนี่ยนะฮะภาวนาคนตรงนี่ทำทุกอย่างเป็นผู้ช่วยวุฒิสมาชิกเป็นรับจดหมายรับโทรศัพท์ติดต่อคิวพี่ล็อกก็คุณเอคุณเอทำทุกอย่างนะครับเลี้ยงน้องกฐินก็คุณเอด้วยคุณเอจัดอาหารกลางวันอะไรคุณเอนะฮะต่อไปก็คุณปลาคุณปลาคุณสลิษานะฮะเสื้อน้ำตาลเป็นบรรณาธิการอายุน้อยที่สุดเป็นผู้ตรวจพิสูจน์อักษรเขียนเรื่องด้วยแล้วก็เป็นบรรณาธิการต่อไปคุณจิตคุณจิตคุณจิตนั่นขวามือนั่นพนักงานทำความสะอาดแม่บ้านฉีกจดหมายนะฮะแล้วก็อื่นๆอีกเยอะทำทุกอย่างนะครับต่อไปก็คุณเป้าคุณเป้านี่ทางด้านการเงินนะฮะนี่เมียคุณมโนดครับเปิดเผยเมียน้องไปเลยนะฮะเมียคุณฮัสซันนะครับอันนี้ก็ทางด้านการเงินต่อไปผู้ชายข้างคุณปลานั้นคุณอุทัยเล่าซีทำอะไรฮะ Messenger เก็บเงินซ่อมรถหาโฆษณาบ้างก็จิปาถะฟังดูเกาเหลาอีกแล้วไม่ใช่ผู้จัดการทั่วไปอ๋อเสื้อยีนนี่แม่เขาเป็นน้องแม่ผมฮะญาติอันนี้ญาติญาติเป็นผู้ถ้าผู้ไอโก้นะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ฮะทั้งหมดมีอยู่1คนชื่อคุณไพศาลกล่ำรัศมีนะครับทั้งหมดในฝ่ายศิลป์มี1คนเขาเป็นผู้อำนวยการเขาเป็นผู้อำนวยการนะฮะตรวจแบบตรวจพรูฟอะไรก็สารพัดอย่างอีกท่านนะฮะคุณสัญญาก็เป็นพี่เอื้อยอยู่ในคู่สร้างคู่สมมาทำงานเช้าทุกวันคุณวิษณุทรัพย์สุวรรณเป็นหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิดำรงพุทธานถ้าเมื่อไรโทรศัพท์ไปสำนักงานแล้วสายไม่ว่างแปลว่าแกมาแล้วนะครับก็เขียนเรื่องด้วยใช้นามปากกาจุ๊บแจงเขียนเรื่องเยอะหลายหนังสือเราเลยเรียกกันว่านักเขียนพันมือครับนี่ครับขอต้อนรับกองบก.ทุกท่านของคุณท่านคุณสมครับเมื่อกี้ผมบอกไปว่าคุณดำรงบอกว่าไม่มีฝ่ายขายโฆษณาครับผู้จัดการทั่วไปก็วิ่งเก็บเงินบ้างอะไรบ้างแล้วใครไปขายโฆษณาครับพูดตรงๆโฆษณาส่วนใหญ่ก็จะโทรศัพท์มาเข้ามาหาเราแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเรามีโฆษณาล้นเปล่าเลยนะครับเพียงแต่ว่าก็เต็มนี่ฮะมันคือมันไม่ลำบากมันไม่เดือดร้อนนะฮะก็เลยไม่ได้ไปหาโฆษณาเพราะว่าการไปหาโฆษณาคงต้องมีกลยุทธ์มีเทคนิคก็โดนคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่อยเลยว่าไม่มีฝ่ายโฆษณาจากเรื่องทีมงานจากเรื่องที่มาที่ไปคราวนี้มีเรื่องนักเขียนบ้างปัจจุบันนี้มีนักเขียนกี่คนครับคุณดำรงโอ้ถ้าตอบคงตอบไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเยอะนะฮะมันก็ต้องนั่งนับกันนะครับก็คงเยอะ20คนประมาณนี้เอางี้เดี๋ยวช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับเราไปดูว่านักเขียนแต่ละท่านเป็นยังไงคุณดำรงบอกว่าตัวตนของคุณดำรงอยู่ในนี้เยอะมากถ้าผมเป็นคนเขียนให้เขียนในเล่มนี้ผมจะอึดอัดใจไหมเนี่ยเขียนมาคุณดำรงไม่ชอบทำยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ละคนมีรสชาติแตกต่างกันด้วยนะครับติดตามช่วงหน้าครับ